สวัสดีครับผมวอตปีเซียวอชครับก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กับยูริสในแดงฟรีกในซีรีส์วิชั่นครับผมก็จะเป็นตัวที่เปิดตัวตอนปี2018ครับผมก็ในปัจจุบันตัวนี้ก็ยังอยู่หน้าช็อปอยู่ด้วยใครอยากลองใครอยากลองขึ้นข้อเนี่ยก็ไปดูที่หน้าช็อปได้ครับผมซึ่งตัวสำหรับฟรีกนะครับจริงๆแล้วมันคือนาฬิกาแมสโปรดักชันที่โอนมองว่านี่คือนาฬิกาที่หนึ่งในนาฬิกาทูบิยองที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์ที่สุดในโลกตัวนึงเลยเพราะว่านี่คือนาฬิกาที่หนึ่งก็คือว่าเป็นโจทย์ในการทำทูบิยองที่ไม่มีทั้งเข็มไม่มีหน้าปัดไม่มีตัวมาร์เกอร์แล้วก็ไม่มีเม็ดมะยมด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่าเป็นนาฬิกาที่ต้องใช้การบอกเวลาและการตั้งเวลาโดยเชสและมูฟเมนต์เท่านั้นครับผมก็คือมูฟเมนต์มันสามารถหมุนรอบตัวเองในการบอกเวลาได้นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีใครทำมาก่อนด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ตัวนี้ซึ่งหายดูได้ยากมากๆเลยมาให้พี่ๆได้ชมครับผมเราก็มารับชมกันเลยครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาทูบิยองนะครับจริงๆแล้วตัวฟรีตัวนี้ถือว่าเป็นทูบิยองที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวนี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศงานออกแบบนาฬิกาทูบิยองที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนปี1997เพราะว่าปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ครบรอบวันเกิดพอดีของคุณอับราฮัมลุยปิเกซึ่งเป็นคนออกแบบนาฬิกาทูบิยองเรือนแรกของโลกซึ่งทุกแบรนด์ในโลกเลยแล้วก็วอชเมกเกอร์ดังๆเขาก็จะดีไซน์ทูบิยองในแบบของตัวเองไอเดียตัวเองไอเดียใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับทูบิยองเนี่ยมางานประกวดงานนี้ซึ่งคนที่จะได้รับการชนะเลิศเนี่ยก็คือคุณคาร์โล ฟอเรสเทียซึ่งเขาเป็นคนออกไอเดียในการออกแบบฟรีครุ่นแรกออกมาครับผมซึ่งตัวนี้เป็นนาฬิกาทูบิยองที่ต้องบอกว่าไม่มีทั้งเม็ดมะยมไม่มีเข็มไม่มีหน้าปัดแล้วก็ไม่มีหลักด้วยซ้ำซึ่งกลายเป็นนาฬิกาทูบิยองที่ค่อนข้างจะประหลาดแล้วก็ล้ำยุคมากๆสำหรับในปีนั้นครับผมเลยกลายเป็นนาฬิกาที่ทุกคนต่างเทเสียงว่านี่คือทูบิยองที่แบบอวังการที่สุดในยุคนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนหลังก็คือลิชมอนกรุ๊ปเนี่ยเขาก็เอาโมเดลแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์โมเดลนี้มาแล้วก็พัฒนาต่อเป็นรุ่นฟรีของแบรนด์ยูริสนาแดงในปี2001ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นซีรีส์ในปี2018ซึ่งพัฒนามาค่อนข้างไกลมากๆและแก้ปัญหาฟรีในหลายๆอย่างในการใช้งานจริงซึ่งในตัวนี้เราก็จะมาชมดีเทลแล้วก็รายละเอียดกันครับเพราะว่าดีเทลต่างๆมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆพอสมควรเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะสิ่งแรกที่อยากจะพาไปดูนะครับก็คือตัวเคสของเขาครับผมว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะต่างจากรุ่นแรกๆมากๆเลยตัวเคสในรุ่นแรกๆของเขาจะมีเชฟที่มีความมนแล้วก็มีดีเทลต่างๆที่มีความเป็นวินเทจหรือเป็นเทรนในสมัยปี2001แต่ว่าตอนนี้มันออกมาปี2018และเทรนด์ในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีความเป็นครอมบิเคชันแล้วก็อินดิเพนเดนต์วอชอย่าง MBNF หรือว่าRichard Mille หรือว่าเป็นพวกเออร์เวิร์กเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแบบล้ำแล้วก็ไปแนวทางในที่เป็นอวังการ์ดมากพอสมควรเลยซึ่งตัวเนี้ยยูริสดังตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำมาจากแพลตินัมครับผมแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันไม่ได้แบบหนักมากขนาดนั้นหลายคนที่ใช้แพลตินัมมาก่อนเราเห็นตัวเคส45มิลเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหนักมากๆแน่เลยแต่ว่าตัวนี้เขามีดีไซน์ตัวเชฟที่มีความคูชั่นแล้วก็มีการใช้วัสดุผสมผสานที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยทีเดียวครับตัวเคสของเขาเนี่ยก็มีความเป็นอวังการจากการที่เขามีการไล่สเกลการความหนาของเขาเนี่ยเขาจะมีการโค้งเว้าอยู่บริเวณด้านข้างตัวเรือนด้วยซึ่งทำให้เชฟด้านบนตัวนี้มันดูเหลี่ยมมุมคมแบบผิดปกติแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นการยิงทรายครับผมแล้วก็มีชิ้นที่เป็นไฮเทคพลาสติกนะครับตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาตรงกลางด้วยซึ่งทำให้น้ำหนักของตัวเคสเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็ตัวเชฟที่มันเป็นทรงคูชั่นแบบเนี้ยมันทำให้ดูมีความโฉบเฉี่ยวมีความอวังการมีความเป็นแบบนาฬิกาที่มีความดีไซน์ล้ำยุคล้ำสมัยครับผมแล้วก็มีดีเทลการไล่ระดับของตัวขาทีละชั้นก่อนที่จะเป็นถึงตัวลักหรือว่าตัวที่ใส่สายเข้าไปซึ่งตัวนี้มันทำให้สายกับตัวเคสเนี่ยมันดูรับกันได้มากขึ้นด้วยครับซึ่งตัวนี้เป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากแล้วก็มันดูเซ็กซี่มันดูมีความอวังการ์ดมากเลยครับแล้วก็ตัวเคสแบ็คหรือว่าตัวฝาหลังของเขาเนี่ยเขาก็เลือกใช้เป็นวัสดุที่เป็นไทเทเนียมครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเคสที่เป็นแพลตินัมเนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบาลงแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยตรงนี้เป็นทีเด็ดของรุ่นนี้เลยเพราะว่าในรุ่นแรกๆถ้าเกิดใครเคยใช้ฟรีกมาก่อนที่จะเป็นรุ่นแฟนทอมนะครับก็คือฟรีกเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ไม่มีเม็ดมะยมครับแล้วก็เวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเราจะต้องใช้ขอบเบเซลเนี่ยในการตั้งหรือว่าเป็นการหมุนตัวมูฟเมนต์หรือหมุนเข็มของเขานั่นเองแต่ว่าในรุ่นแรกๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยแล้วเวลาเราเผลอไปจับเนี่ยเวลามันก็จะเลื่อนเพราะว่าขอบมันสามารถเลื่อนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวรุ่นใหม่ตัวนี้เขาเลยมีการดีไซน์ตัวบริเวณเลข6นาฬิกาซึ่งเราจะเห็นคำว่าฟรีกอยู่ครับตรงนี้มันคือปุ่มล็อกขอบเบเซลครับผมเวลาเราใช้งานเนี่ยเรางัดมันขึ้นนิดนึงครับขอบเบเซลจะสามารถ
มุนได้ครับผมซึ่งตัวเนี้ยใครที่ไม่เคยใช้รุ่นฟรีกมาก่อนหรือว่าเป็นการจับฟรีกครั้งแรกเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะขอบเบเซลก็หมุนไม่ได้แล้วตัวนี้มันจะหมุนยังไงก็ตัวนี้เป็นจุดที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นตัวเซฟตี้การเคลื่อนตัวของตัวขอบด้วยครับผมซึ่งเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะล้ำมากๆเลยแล้วก็ตัวขอบของเขาเนี่ยก็มีการใช้ตัวไฮเทคตัวพลาสติกตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้เป็นขอบเบเซลที่มีสีน้ำเงินรับกับตัวหน้าปัดครับผมแล้วก็มันจะมีเขี้ยวเพิ่มขึ้นมา3อันซึ่งตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถจับตัวขอบได้แบบไม่ลื่นไหลแล้วก็จับถนัดมือมากขึ้นครับก็เป็นดีไซน์ที่ทำให้ตัวเคสล้ำไปมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ฟังก์ชันนอลมากกว่าเดิมด้วยครับผมก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยครับส่วนตัวมูฟเมนต์ตัวนี้เป็นมูฟเมนต์ที่เป็น UN 250ซึ่งก็มีเชฟที่โดนพัฒนามาไกลและสมัยก่อนก็จะเป็นเหล็กที่ตันๆเลยแล้วก็เราจะเห็นงานขัดแต่งทุกอย่างแต่ว่าเชฟมันไม่ได้ดูแบบอวังการแล้วก็ไม่ได้ดูล้ำยุคล้ำสมัยแต่ว่าตัว UN ตัววิชั่นตัวนี้เขาก็ดีไซน์มาให้มีความเป็นสเกเลตันมากขึ้นแล้วก็ตัวเชฟของเขาตัวนี้มันจะมีความแบบเป็นอวังการมีความเป็นเหมือนยานอวกาศเหมือนกับพวกฟรีกหรือ MBNF เลยครับแต่ว่าปกติแล้วนาฬิกาทั่วไปนะครับเวลาเขาเรียงพวกเฟืองในการบอกเวลาเนี่ยมันจะเรียงอยู่บนเพลทใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ว่าเขาเอามาจัดเรียงใหม่เป็นลีเนียร์แล้วก็มีความเล็กมากๆซึ่งตัวความเล็กตรงนี้เขาใช้เฟืองอยู่แค่ไม่กี่ตัวในการบอกสามารถทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยบอกเวลาได้แต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเฟืองที่มีลักษณะม่วงๆแล้วก็จักรกอกที่มีสีตัวบาลานซ์วิวเนี่ยที่มีสีแบบไม่เหมือนนาฬิกาปกติทั่วไปเพราะว่าตัวนี้เขามีวัสดุที่ค่อนข้างจะล้ำยุคมากซึ่งตัวนี้เขาใช้เป็นวัสดุที่เป็นซิลิคอนครับผมซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญมากๆสำหรับนาฬิกาเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วนาฬิกาโดยทั่วไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องล้างเครื่องทุกๆ5ปีเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราต้องล้างเครื่องเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีน้ำมันหยอดอยู่ในเครื่องหลายจุดมากเลยพอ5ปีเนี่ยพอน้ำมันมันแห้งนะครับตัวจักรเนี่ยที่มันมีแกนเสียบลงไปตรงเมทับทิมเนี่ยมันจะเริ่มเสียดสีกันแรงมากขึ้นจนทำให้เมทับทิมเนี่ยบิดแล้วก็แตกแล้วพอมันบิดและแตกนะครับมันจะทำให้นาฬิกาเนี่ยเดินไม่ตรงเพราะว่าไอ้ตัวแกนตรงนี้มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้มันเลยกลายเป็นว่าวัสดุที่ไม่คงทนแข็งแรงมันจะมีผลกับการเดินของนาฬิกาด้วยทีนี้พอเขาเปลี่ยนวัสดุมามันเลยทำให้นาฬิกาฟรีกเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แทบจะไม่ต้องล้างเครื่องหรือว่านานๆทีเกิน5ปีไปอีกกว่าจะล้างเครื่องสักครั้งหนึ่งครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยูวิลิสนาแดงพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฟรีกเนี่ยซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีการถอดประกอบค่อนข้างยุ่งยากเนี่ยมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสได้น้อยลงด้วยก็ถือว่าเป็นความล้ำมากๆสำหรับนาฬิกาฟรีกในรุ่นนี้ครับผมแล้วก็หลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นทูบิยองหรือเปล่าทั้งที่มันไม่มีกลงทูบิยองแต่ว่าเราอย่าลืมว่าหลักการของทูบิยองเนี่ยคือการหมุนรอบตัวของตัวจักรกอกแต่ว่าปกติแล้วเราจะเห็นว่าจักรกอกเนี่ยมันหมุนครบรอบทุกๆนาทีแต่ว่าฟรีกเนี่ยเป็นทูบิยองที่หมุนครบรอบตัวเองทุกๆ1ชั่วโมงครับผมซึ่งก็กลายเป็นทูบิยองอยู่ดีแต่แค่มันใช้เวลาในการหมุนนานขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นการบอกเวลาก็คือตัวปลายเข็มด้านนึงที่อยู่ตรงข้ามกับตัวจักรกอกนี่เองครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวปลายเข็มเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราดูเวลาเนี่ยเราก็จะเวลาเราตั้งเวลาเรางัดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วพอเราเลื่อนเราจะเห็นว่าตัวเข็มตรงนี้ก็จะหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นเข็มนาทีแล้วเวลาเราหมุนครบรอบเนี่ยตัวเพลทด้านล่างที่เป็นสีน้ำเงินที่เราเห็นตรงนี้ครับตัวนี้คือมีหน้าที่เป็นมูฟเมนต์ด้วยเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวเฟืองนาทีอยู่และตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการบอกเป็นเข็มชั่วโมงนั่นเองครับผมโดยที่บริเวณปลายด้านหนึ่งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับโลโก้ยูริสนาแดงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเข็มซึ่งตัวนี้เป็นภายน้ำด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เป็นเข็มชั่วโมงแล้วก็เป็นมูฟเมนต์ที่ต่อเชื่อมกับตัวนาทีด้วยก็เป็นเฟืองตัวหนึ่งแค่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองครับผมก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ล้ำยุคแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยครับผมก็เจ๋งมากมากเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โอ๊ตมองว่าทำให้นาฬิกาตัวนี้แตกต่างจากตัวฟรีกรุ่นก่อนเนี่ยก็คือตัวมูฟเมนต์ที่อยู่ด้านหลังเองเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยฟรีกเนี่ยเก็บพลังงานได้ถึง7วันเลยแต่ว่าสิ่งที่แลกมากับความสามารถในการเก็บพอรีเซิร์ฟได้ขนาดนั้นเนี่ยก็คือขนาดของกระปุกรานเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกระปุกรานฟรีกเนี่ยเราจะเห็นว่ากระปุกรานแบรนด์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณกระดุมเม็ดนึงเนาะแต่ว่าฟรีกเนี่ยมันมีขนาดที่มีกระปุกรานที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากคือใหญ่เท่าตัวเคสเลยครับคือแบบเบลเลอร์เลยเวลาเราใช้งานเนี่ยครับว่าในกล่องเนี่ยเขาจะแถมตัวหมุนตัวฝาหลังเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนซึ่งมันใช้เวลานานอยู่ดีในการกว่าจะหมุนเต็มกระปุกรานของเขาแต่ว่าพอตัวรุ่นใหม่มาตัวนี้เขาลดตัวกระปุกรานให้มีขนาดเล็กลงแต่ว่าเปลี่ยนตัวโรเตอร์เขาเพิ่มโรเตอร์เข้าไปแทนให้กลายเป็นนาฬิกาที่เป็นออโตเมติกแทนซึ่งตัวนี้มันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะใช้งานยูริสแดงได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องขึ้นรานเยอะๆเหมือนสมัยก่อนแล้วครับผมแต่ว่าในกล่องเขาก็ยังแถมตัวคือช่วยขึ้นรานที่ฝาหลังเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีครับก็สำหรับนาฬิกาเรือนนี้มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3ล้านกลางๆครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่
สมราคาแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเจอนาฬิกามือสองในราคาประมาณล้านกลางๆหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าหายไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยหายไปเกินครึ่งด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรเลยเพราะว่านาฬิกาที่เป็นแบรนด์ไฮลักชัวรี่แล้วก็เป็นออโตเมติกธรรมดาราคาล้านกว่าบาทเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้ได้ทั้งแพลทินัมได้ทั้งทูบิยองได้ทั้งดีไซน์แล้วก็ราคามือหนึ่งของเองก็ค่อนข้างแพงมากๆด้วยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขุ่มมากพอสมควรที่จะซื้อใส่เลยครับผมก็ยังไงโอก็ฝากตัวนี้ไว้ให้พี่ๆลองศึกษาดูครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับโอ๊ตก็ใครมีข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาที่เพจร้านโอ๊ตได้ครับผมยังไงโอ๊ตฝากติดตามช่องปีเสียรีวิวด้วยครับฝากกดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ